มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือน29จังหวัดยังหนักนะคะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กทม.บ่ายถึงค่ำขอให้ประชาชนระวังอันตรายด้วยค่ะเมื่อวันที่16กรกฎาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ประเทศไทยนะคะจะมีฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา 6 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ